พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือฮูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินจิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์รายการเสียงธรรมก่อนรับตานำเสนอโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้รับเมตตาจากท่านพระครูสมุวิสุวัตบรคิโจท่านรักษาการแทนเจ้าวาดวัดฝ่ายหินท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ถวายเวลาให้เก้ากับผมอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทรูปนี้น้อมนำเอาสาระอัตถธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาสาธยายมาสาธกยกเอาธรรมะเป็นประทีปธรรมนำชีวิตคือญาติโยมสาธุชนได้มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังจากคืนนี้เพื่อเป็นประทีปธรรมนำชีวิตดังบัณฑิตท่านกล่าวว่าประทีปเป็นเครื่องมือส่องเดินทางของคนเดินทางในเวลาเมื่อคืนธรรมะเป็นเครื่องมือส่องเดินทางทั้งเมื่อวันทั้งเมื่อคืนญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติตนเรียบง่ายคือเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายบ่คือเป็นผู้มักง่ายเป็นอยู่ง่ายกินง่ายแต่อย่ามักง่ายมีเหตุมีผลคืออยู่กับธรรมชาติคือมีความสันโดษยินดีในสิ่งที่อยู่เป็นเบื้องต้นมีจิตใจเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลบ่ข่มเหงรังแกเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกเป็นผู้ตื่นตัวเป็นผู้ตื่นตื่นตัวตื่นตาอยู่เป็นประจำอย่าเป็นคนตื่นตูมแล้วก็ตื่นตะนกตกใจในความดีเป็นผู้บัพพมาตสมกับคำว่าพุทโธหรือพุทธะแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าผู้เบิกบานทราบถึงสภาวะจิตของคนอื่นโดยยึดเอาสภาวะจิตของตนเป็นที่ตั้งเป็นกระจกส่องรู้เข้าทำนองที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเฮาอารมณ์ของปุถุชนคนเฮานั่นย่อมประกอบด้วยอกุศลจิตคือโลภโกรธหลงคระเคล้าปนเปกันไปในจิตใจคือรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นพร้อมปรับและเข้าหากันความผาสุกในโลกใบนี้ก็เกิดขึ้นตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ว่าทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ใสผ่องแผ้วชีวิตก็สุขสุดสุขแล้วแม้ว่าปัญหาการดำเนินชีวิตคารวะวิสัยในการทำมาหากินถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำตามหลักสามประการคือต้องปฏิบัติเพราะเป็นหนทางที่ประเสริฐสุดเส้นทางการทำบุญสร้างกุศลจะน้อยจะใหญ่เพียงใดความสำคัญอยู่ที่ใจเพราะบุญนั้นก่อเกิดใจสั่งใจด้วยการกระทำด้วยศรัทธาบ่ได้ทำบุญเอาหน้าทำบุญเพื่อหวังประโยชน์ชื่อเสียงทำด้วยความรำคาญใจประเภทนี้ทำไปก็ได้บุญน้อยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายขออ้างอิงเอาความของนักปราชญ์เพิ่นกล่าวเอาไว้ว่าเวลาเฮาเข้านอนทุกคืนเฮานอนหงายวางท่าให้สบายสบายทำใจให้สงบแล้วเอาสติไปกำหนดรู้ที่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วแล้วสูดลมหายใจเข้าช้าๆยาวๆให้แผ่วเบา
และปล่อยลมหายใจออกช้าๆยาวๆเบาๆเช่นเดียวกันเพื่อรักษาหัวใจเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงให้ระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายถ่ายเทสูบฉีดได้คล่องขจัดปัญหาความหม่นหมองในจิตออกไปเอาสิ่งดีๆเข้ามาในร่างกายและจิตใจแม้เพียงสัก10นาที15นาทีก็จะทำให้คลายทุกข์ผ่อนปลนกล้ามเนื้อให้สบายแล้วมีความสุขเลือดลมวิ่งแล่นดีหน้าตาผ่องใสเอิบอิ่มอิ่มเอิบแล้วจะทำให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเป็นการเจริญอานาปานสตินั่นเองกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติเพียงวันละนิดก่อนนอนก็จะเป็นการฮื้ออาหารใจดีที่ดีแล้วเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่สุดสะดวกสบายง่ายๆด้วยตัวของเฮาเองแล้วจะเกิดเป็นนิสัยจนสามารถนำไปปฏิบัติฮื้อที่ไหนก็ได้ตามต้องการเพราะบุญอยู่ที่ใจพร้อมกายที่ปฏิบัตินั่นเองญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก่อนจะหลับจะนอนแต่ละคืนเอาไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ไหว้พ่อไหว้แม่นึกถึงบุญคุณงามความดีที่เอาทำวันนี้อยู่ตลอดเวลายักบ่ได้ถลำผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างที่เพิ่นบอกเอาไว้ในคำสอนของบัณฑิตว่าชีวิตจะมีคุณค่าอย่าปล่อยให้มันว่างเปล่าลงล่องลอยไปบ่ได้เพราะว่าอารมณ์เฮานั้นไปตามกินกามเกียรติก้องจนบ่มีเวลาทบทวนชีวิตชีวิตเกิดมามีคุณมีค่าได้อย่างใดกระทั่งชีวิตก็ผ่านไปจนจุดจบบ่หน้าจดจำเพื่อสร้างความสร้างชีวิตของเฮาให้มีคุณค่าโดยลักธรรมอย่างง่ายๆคือทำบุญเป็นนิดบุญเป็นชื่อของความสุขบุญนำปาชีวิตมาชีวิตเป็นอยู่เพราะบุญชีวิตจะมีคุณค่าได้จึงสมควรที่เราควรจะเพิ่มบุญเติมบุญเพิ่มบุญเดิมเติมบุญใหม่โดยหัดทำบุญเป็นนิดและบ่อยๆด้วยการฮื้อทานก่อนกินรักษาศีลตลอดเวลาภาวนาทุกลมหายใจสองทำจิตเป็นกุศลจิตเดิมแท้ของเฮาผ่องใสไร้กิเลสเมื่อถูกกิเลสครอบงำจิตจึงเศร้าหมองไปจิตที่เศร้าหมองอยู่ก็เป็นทุกข์มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าฉะนั้นในทุกวันควรทำใจควรทำใจให้ถูกต้องท่องแท้ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องทำใจให้เป็นกุศล อยู่จิตใจเดิมของเฮาผ่องใสไร้กิเลสเมื่อถูกกิเลสครอบงำจิตใจเฮาก็เศร้าหมองอยู่ก็เป็นทุกข์อิบะอุบายจะมีเป็นไปในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะกระทำบำเพ็ญสิ่งที่ดีที่งามคือก่อเกิดประโยชน์โสติผลเป็นมงคลในการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายในการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายในโอกาสต่อไปและทำตนให้มีค่าคนเฮามีค่าเพราะความมีความเป็นใจความมีความเป็นที่สร้างงานให้มีคุณค่าเป่งวาจาให้ประทับใจความชั่วในให้รีบหนีความดีให้รีบสร้างเมื่อหมดความเป็นแล้วก็ถึงความตายคนก็หมดค่าสู่เพชรไก่ก็ไม่ได้ที่ยังมีก้าอยู่ในตัว4ทำประโยชน์ทำเวลาให้เป็นประโยชน์เวลาเป็นของขวัญแห่งธรรมชาติที่คือความเสมอภาคกับทุกคนทุกก็ดีรวยก็ดีโง่ก็ดีฉลาดก็ดีได้เวลาเสมอการมดคนโง่มักจะผ่านเวลาไปครับสิ่งไร้สาระทำตัวให้เป็นฆาตกรนั่งกินเวลาตัวเก่าฆ่าเวลาตัวเก่าไปเรื่อยคนฉลาดจะบ่ปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆโดยคิดว่าชีวิตมีค่าต้องทำเวลาให้เป็นประโยชน์อันนี้สาธกยกคือญาติโยมได้ฟังนำไปเป็นข้อเตือนทิศสกิดใจยักบ่ได้ถลำผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในค่ำคืนของวันจันทร์นี้
ก็จะได้อู้เรื่องของเกียรตินะกิตติคาถามีบาลียกนิเขปบทไว้ว่าธรรมเมทิตังนวิชาหาวิชหาติกิตตินะธรรมเมทิตังนวิชหาติกิตติแปลว่าเกียรติย่อมบรรละบุคคลผู้ตั้งตนอยู่ในธรรมคำว่าเกียรติในที่นี้เป็นในพุทธภาษิตบทนี้บ่งชี้ถึงกัลยาณกิตติคือเกียรติอันงามหมายถึงเกียรติคุณเรื่องลือชื่อเสียงงดงามความยกย่องนับถือความมีหน้ามีตาความเล่าลือความสรรเสริญรวมถึงความรักความเคารพนับถือบูชาโดยทั่วไปได้ในคำว่ามีชื่อปรากฏมียศหรือชาคนผู้จะได้รับเกียรติดังกล่าวมาจะต้องมีคุณธรรมประจำใจคือเกียรติคุณความดีที่มีอยู่ย่อมเชิดชูช่วยชุบอุปถัมภ์ผู้ประพฤติตั้งมั่นอยู่ในธรรมประคองค้ำคนดีตลอดไปนะเกียรติคุณคือความดีที่มีอยู่ย่อมเชิดชูช่วยชุบอุปถัมภ์ผู้ประพฤติตั้งมั่นอยู่ในธรรมประคองค้ำคนดีตลอดไปคำว่าธรรมะมีอรรถคือความหมายหลายนัยยะเป็นต้นว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือเหตุผลธรรมะคือความจริงแต่โดยทั่วไปหมายถึงหลักคำสอนคู่กับศีลคือหลักแห่งคำสั่งดังกล่าวกันว่าศีลและธรรมหมายถึงหลักแห่งคำสั่งและคำสั่งและคำสอนแม้คำว่าธรรมวินัยก็มีความหมายเช่นเดียวกันดังนั้นคำว่าธรรมะจึงได้จึงหมายถึงคำสอนพระธรรมคำสั่งสอนเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าธรรมะจึงมีความจึงเป็นคำรวมคือรวมทั้งศีลหรือวินัยเป็นอันเป็นคำสั่งโดยรวมทั้งธรรมะอันเป็นคำสอนโดยส่วนคำว่าเกียรติย่อมบรรละซึ่งบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมะนั้นธรรมะในที่นี้จึงบ่งชี้ถึงศีลตัวธรรมะตัวการตั้งตนอยู่ในธรรมะนั้นกล่าวสั้นๆมีอยู่สองอย่างคือตั้งตนอยู่ในศีลตั้งตนอยู่ในธรรมประการแรกการตั้งตนอยู่ในศีลนั้นคำว่าศีลหมายถึงข้อบัญญัติต่างพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติทางกายกับวาจากล่าวคือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยเช่นศีล5และศีล8เป็นต้นศีลแปลว่าปกติคนผู้ตั้งอยู่ในศีลก็คือคนผู้ปกติมีกายปกติวาจาปกติถ้าล่วงละเมิดศีลก็ผิดปกติล่วงละเมิดทางกายก็เป็นกายบ่ปกติล่วงละเมิดทางวาจาก็เป็นวาจาบ่ปกติเป็นกายวาจาที่บ่เรียบร้อยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นมีความเป็นผู้เป็นอยู่บ่ปกติกล่าวคืออยู่ร้อนนอนทุกข์บ่มีความอยู่เย็นนอนสุขในชีวิตประจำวันศีล5นั่นจัดเป็นมนุษยธรรมเป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์เป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำบุคคลนั้นให้เป็นคนดีและเป็นที่ฮักใคร่เชื่อถือไว้วางใจของบุคคลผู้ร่วมงานและทำการเสวนาสมาคมตัวกับทั้งอำนวยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายในโอกาสต่อไปทั้งหน้าเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เพราะศีลถึงพร้อมด้วยโภคคสมบัติก็เพราะศีลจะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลศีลทรงให้บุคคลได้สูงศีลปรุงบุคคลให้สวยศีลนำบุคคลให้รวยศีลช่วยบุคคลให้เย็นอันนี้ประการที่1การตั้งตนอยู่ในศีลประการที่2การตั้งตนอยู่ในธรรมะนั้นอันพระธรรมคำสอนนั้นมีมากมายบ่สามารถที่จะนำมาบรรยายขยายให้ครบถ้วนในเวลาอันจำกัดนี้จะขอกล่าวอรรถาธิบายเฉพาะธรรมะว่าอัตตสัมมาปานิธิ
คำว่าอัตตสัมมาปานิธิแปลว่าตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีคุณนะธรรมข้อนี้สำคัญที่จะพันพาชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพราะเหตุว่าบุคคลที่เกิดมาจำจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับภูมิเดิมภูมิรู้และภูมิฐานของตนเพื่อจะได้หลีกพ้นอุปสรรคข้อขัดข้องทั้งผองมาประคองชีวิตให้ดำเนินไปสะดวกง่ายดายคล้ายกับคนพายเรือลำน้อยๆข้ามฟากหากจำจะต้องประคองตั๋วประคองเรือคอยคัดคาดคัดจัดให้เรือแล่นน้ำหนองน้ำบึงน้ำลำคลองเมืองฝายที่ถึงจุดหมายปลายทางโดยสะดวกปลอดภัยบัติดคัดด้วยประการต่างๆการตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีในที่นี้หาได้หมายถึงการตั้งลักปักฐานภายนอกเช่นการก่อสร้างห้างก่อร่างสร้างตนเป็นลักเป็นแหล่งมั่นคงมีครอบครัวเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นล่ำเป็นสารเป็นกิจลักษณะเป็นตัวเป็นมีเป็นตัวเป็นตนเนาะมีบ้านเรือนมีเรือกสวนไร่นาเป็นของตนเป็นต้นอย่างเดียวกันเท่านั้นก็บ่ใช่หากแต่หมายถึงการสร้างตัวภายในคือสร้างในตัวเมื่อสร้างตัวได้เสริมตัวได้กล่าวคือเสริมฐานให้กว้างเสริมยอดให้สูงเพราะเมื่อตั้งตัวภายในได้แล้วการตั้งตัวภายนอกก็จะพลอยเกิดตัวมากายกับวาจากายวาจากับจิตรวมกันเป็นตัวตนบุคคลจึงมีการแยกตัวตนออกไปเป็น3ส่วนคือส่วนกายส่วนวาจาและส่วนใจการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งกายชอบตั้งวาจาชอบและตั้งใจชอบเป็นลำดับไปจะได้อธิบาย 1. การตั้งกายชอบคือการประกอบกิริยาไว้ในระเบียบของกายคือกายสุจริตมีจิตประกอบด้วยเมตตาบ่ฆ่าบ่ลักบ่ประพฤติผิดเสียหายในประเวณีมีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นกิริยาดีกิริยางามกิริยาอ่อนโยนเมื่อมีกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนจัดเป็นมงคลสูงสุดเป็นเหตุจักจูงให้บุคคลวางตนเหมาะสมกล่าวคือวางตนให้สมควรแก่กาลเทศะเพศวัยฐานะบุคคลและสังคมเป็นต้นสองการตั้งวาจาชอบคือการประกอบวาจาให้อยู่ในระเบียบของวาจาคือวจีสุจริตได้แก่เมตตาวจีกรรมอู้กรรมแท้อู้กรรมไพเราะอู้กรรมสมัครสมานสามัคคีและอู้กรรมมีประโยชน์เพราะวาจาเป็นสำคัญในการสื่อสารการสังคมเป็นของมีค่าสูงและเป็นเครื่องวัดภูมิของผู้อู้ในตัวของบุคคลอวัยวะคือปากสำคัญดังที่กล่าวกันว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราผู้พูดจึงเป็นผู้เป่าผู้ฟังจงเป็นผู้เผาหรือความคิดเป็นผู้เป่าคำพูดเป็นผู้เผาคนเขียนเป็นผู้หวานคนอ่านคนฟังเป็นผู้เก็บกล่าวคือคอยฟังเพ่งคอยเฝ้าเพ่งเล็งจดจับกำอู้ทั้งทางดีและทางร้ายมาขยายความดีแผ่ฮือกว้างไกลในตัวข้างในตัวจ้างทั้งตัวบ่มีส่วนอื่นใดสำคัญเต้างาดังกำอู้ที่เพิ่นว่ากันมาเมินนานสมัยก่อนมาเป็นต้นว่าข้าจ้างเอางาเจรจาเอาถ้อยคำดังนั้นกำอู้ที่เปล่งออกจากปากจะนักจะน้อยก็ตามสามารถทำให้คนอู้ถูกประนามก็มียกย่องสรรเสริญก็มากหากตั้งวาจาไว้ชอบประกอบวาจาไว้ดีก็จะมีชีวิตเป็นมงคลประการที่3การตั้งใจชอบคือประกอบใจให้อยู่ในระเบียบของใจคือมโนสุจริตเป็นเมตตามโนกรรมตามธรรมดาใจมีลักษณะดิ้นรนสุกซนกวัดแกว่ง
ห้ามได้ยากรักษาได้ยากและมักตกไปในอารมณ์ฝ่ายต่ำสม่ำเสมอใจย่อมเป็นประธานของสังขารร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวการสวดมนต์ก็เป็นยาทาการภาวนาก็เป็นยาใจใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นคนใจวกวนเป็นบ้าใจกล้าเป็นนักรบใจสงบเป็นสมณะชีพราหมณ์ใจเลิกลดละเป็นพระอรหันต์อันเรื่องของใจญาติโยมสาธุชนมีความสำคัญมากทำหน้าที่คิดเช่นคิดโลภอยากจะได้คิดพยาบาทอาฆาตจองเวรคิดหันพิษเป็นชอบหันชอบเป็นพิษชนิดหันกงจักเป็นดอกบัวหันเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นสิ่งมีราคีว่าเป็นสิ่งมีราคาเพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรตั้งใจไว้ชอบประกอบใจไว้ดีโดยมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความหูตัวคอยกำกับสนับสนุนควบคุมหื้อนักแน่นมั่นคงหื้อระสำนึกระลึกอยู่หูตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาด้วยการภาวนาอบรมใจหื้อมีเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ฝึกหัดหื้อควรแก่การงานอาถานร่าเริงคือเย็นเป็นน้ำคือเป็นน้ำใจบะกึดอยากได้บะโลภโมโทสันบะกึดทำร้ายทำลายกันด้วยความเหี้ยมโหดมีความเมตตาปรารถนาความสงบสุขแก่กันและกันและหันชอบตามทำนองครองธรรมทำใจคือเว้นชั่วประกอบตัวคือดีโดยวิธีปรับบาปออกจากตัวปรับชั่วออกจากใจย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีทุนหนุนนำฮื้อเจริญก้าวหน้านำปาฮื้อประสบความเป็นอยู่ดีคืออยู่เย็นนอนสุขพ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในชีวิตประจำวันนอกจากนั้นก็จะเป็นผู้มีทุนหนุนส่งฮื้อไปอุบัติในคติที่ดีๆมีสุขติเป็นต้นความจริงมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาล้วนมีความปรารถนาความดีใส่ตัวประปาถนาความชั่วใส่ใจจึงควรตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องถูกทางถูกจุดถูกวิธีและถูกศูนย์ถ้าบ่ถูกศูนย์ก็จะเอียงนักเกินไปก็จะเสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะตั้งตัวบ่ตรงต้องหกล้มล้มลุกคลุกคลานดังเรียกขานกันว่าชีวิตล้มเหลวฉะนั้นธรรมดาการคล้องตัวฮื้อหรือการคลองชีวิตมักมีอุปสรรคมากมายหลายอย่างอุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผันผ่านมาเป็นเตื้อเป็นเตื้อแต่อุปสรรคที่ยืนยาวร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวพิษตั้งตัวพิษคิดจนวันตายถ้าบ่คิดปรับปรุงแก้ไขให้ดีให้ถูกต้องชีวิตจะเศร้าหมองล้มเหลวตกอับอาภัพอนาถาหาความมั่นคงบ่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ชอบประกอบกายวาจาใจให้ดีให้ถูกตามหลักคำสอนที่ว่าอัตตสัมมาปนิธิตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีดังที่ได้อัตถาธิบายมานี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสมโดยนัยยะแห่งภาษิตที่กล่าวเป็นนิเขเบื้องต้นว่าธรรมเมธิตังนวิชหาติกิตติแปลว่าความเกียรติย่อมบละบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนอันเป็นส่วนที่ดีนำไปเป็นข้อเตือนจิตสกิดใจจักบ่ได้ถลำผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงรายการเสียงธรรมก่อนรับตามาถึงช่วงสุดท้าย 7-8 นาทีสุดท้ายจะนำรายการจากท่านไปก่อนประชาก่อนจะเดินจะนำรายการจากท่านไปก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเนอวัดจังกรรมเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์ซึ่งก็จะได้ใช้ทุนทรัพย์ประมาณ 1,500,000 กว่าบาทปัจจัยก็มีตามที่จะพึงมีคอยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย 2,562 กองกองเพชรกองละ1ปันกองทองกองละ500
กองเงินกองละ300นอกนั้นก็ตามเจตนาโอกาสจังหวะเวลาเป็นกาลทานคือ1ปีมี1เตื้อบุญกุศลอย่างนี้จะได้เป็นตบะเดชะคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกันทั้งกฐินทั้งผ้าป่า1เดือนแห่งการบำเพ็ญมหากาลทานการจันทิทานที่ยิ่งใหญ่บ่มีบ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นว่ากาลทานปีละ1เตื้อผ้าป่านี่มีบ่อยๆอันนี้คืองานของวัดจังกรรมวันที่3พฤศจิกายนเนอะวันที่3พฤศจิกายนบ่เท่าแต่นั้นการทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนชำระก้าที่ดินซึ่งได้ติดก้าที่ดินไปไว้จำนวน1ล้านได้สำรองจ่ายไป 400,000 ยังเหลือแถม1ล้านบาทญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะได้ตั้งเป็นกองผ้าป่า2563กองจะตอดถวายวันที่1มกราคม2563วันที่29-30เป็นการตั้งธรรมมหาจาติทางธรรมหลวงแล้วก็เดือนธันวาก็จะมีพระเถระที่เป็นพระกรรมฐานสายพระวัดอาสภารามจังหวัดขอนแก่นเดินทางจากขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายเดินทางมาที่วัดจังกรรมวันละ30กิโลคือ30ทัดเริ่มตั้งแต่วัดขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายมาจู่จอดลอดถึงแผ่บารมีเอาท่านทั้งหลายก่อนน้อมเอิญเจริญพรมาใส่บาตรพระกรรมฐานเนอะจำนวน30รูป30ทัดตั้งแต่ทานะบารมีศีลบารมีไปเรื่อยๆก็มากินมาทานกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาก็จะขอนำรายการจากท่านไปก่อนเวลามีน้อยบ่ได้เปิดสายหน้าไม้เนอะกึดจะได้ไข้ใจเถิงแปลงใจเถิงน้อมเอิญเจริญพรร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินก็ดีที่ดินก็ดีคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยค่ำคืนวันนี้จะรับจะนอนแผ่เมตตาคือบุพการีชนมีพ่อมีแม่ไปทำบุญหยาดน้ำกันวันนี้เพื่อว่าทำบุญหยาดน้ำกินตาลหลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าตอกบานกินตาลเถิงดอกไม้บานกินตาลม่วนญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ไหว้พ่อไหว้แม่แล้วแผ่เมตตากันว่าก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มั่นนึกถึงกุศลผลความดีที่ผูกพันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไปแผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่นทั้งรักชื่นเกียรติชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจอย่าหวั่นไหวแม้อมิตรที่คิดชังแล้วใจเราจักสบายคลายเร่าร้อนเพราะจิตผ่อนความเครียดแต่หนหลังอนีคาสุขีอัตตานังพ้นทุกขังก็เพราะจิตคิดดีเอ่ยรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะท้ายที่สุดนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาอัตมาภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเบอร์โทรศัพท์086-187-5325 086-187-5325ขอนำรายการจากท่านไปก่อนพบปะกันใหม่วันต่อๆไปเนอขอจะเริญปอนอนุโมตะนาอุปาลีนัคสีวาลี